ีทิปส์นะคะกับ2นาทีที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตค่ะสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE เชื่อว่าไม่มีใครไม่มี LINE กันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าการใช้ LINE เนี่ยนอกจากจะมีข้อดีในการใช้ส่งข้อความมีสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กที่สื่อแทนอารมณ์ความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นแล้วอีกหนึ่งอย่างคือการแอดเฟรนด์ที่ง่ายมากๆจนบางคนเนี่ยถูกรบกวนจากเพื่อนที่เราไม่ได้ต้องการจะติดต่อด้วยบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เก่งเลยจะมาบอกวิธีการบล็อกเฟรนด์ที่เราไม่ต้องการคุยด้วยและวิธีอันบล็อกในกรณีที่เกิดขึ้นดีกับเพื่อนคนนั้นแล้วค่ะสำหรับวิธีการง่ายๆนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ก่อนเลยหลังจากนั้นค่ะก็ให้ไปที่หน้าเฟรนด์เลือกคำว่า edit ตรงมุมซ้ายบนเลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการจะบล็อกซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเลือกได้มากกว่า1คนพร้อมกันนะคะส่วนถ้าเกิดใครหาชื่อเพื่อนไม่เจอไปที่ช่องเสิร์ชแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เช่นกันเมื่อเสิร์ชเจอเรียบร้อยก็ให้กดบล็อกได้เลยค่ะส่วนอีก1วิธีก็คือการเข้าไปที่หน้าแชทอันนี้เนี่ยสามารถเลือกเพื่อนที่เราต้องการจะบล็อกโดยการกดลูกศรสามเหลี่ยมที่ชี้ลงตรงมุมขวาเลือกคำว่าบล็อกเพียงเท่านี้ก็สามารถบล็อกเพื่อนที่ไม่อยากจะคุยได้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องมีธุระติดต่อกันหรือว่าอยากกลับไปคุยกับเพื่อนคนนั้นจะอันบล็อกได้ไหมได้เหมือนกันค่ะวิธีการก็คือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เหมือนเดิมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่ More ไปที่ Setting แล้วก็ไปที่ Friendแล้วก็จากนั้นให้เลือกบล็อก User มันก็จะโชว์รายชื่อของเพื่อนที่เราเคยบล็อกเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นเราก็หาชื่อเพื่อนที่เราต้องการจะอันบล็อกไปกด edit ข้างหลังชื่อแล้วเลือก unblock เพียงแค่นี้ก็สามารถกลับมาคุยกับเพื่อนคนนั้นได้เป็นปกติแล้วล่ะค่ะและเนี่ยแหละค่ะคือวิธีง่ายๆในการใช้แอปพลิเคชัน LINE ให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถส่งเข้ามาถามกันได้ที่หน้า Facebook ของ T-Tech ค่ะ T-Tech